ำหรับตัวเองเนี่ยคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือว่าร่างกับสิ่งที่มาทำแผลเนี่ยมันต้องสวนกันอย่างนี้เมื่อผู้คนสงสัยว่าบาดแผลต้นขาขวาเป็นบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเป็นการที่เกิดขึ้นก่อนตกเรือเขาตอบว่าไม่ใช่หน้าที่เหมือนกับคุณหมอคิดว่าไม่ใช่เรือลำนั้นวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเรือสองใบพัดแล้วก็การดำเนินการเนี่ยคือยิ่งทำหลายรอบมันยิ่งแย่มีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมฮะนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้สามารถหาความเป็นจริงได้ครบถ้วนถูกต้องเหมือนกับสิ่งที่มันควรเป็นแตงโมเนี่ยมีพลังมากนะเพราะเหมือนเขาพยายามจะทุกอย่างและเชื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง